ที่หลายคนกินเป็นอาหารเช้าเพราะมีสารอาหารจำเป็นผสมอยู่เยอะล่ะครับจะมีอะไรแตกต่างกันบ้างไหมทั้งสองอย่างเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเดียวกันแต่เมื่อดูฉลากของแบบแพ็คใหญ่มีส่วนผสมของข้าวโพด 66% ปริมาณข้าวโพดในแบบสำหรับครัวเรือนก็ 66% เช่นเดียวกันแต่เมื่อดูให้ละเอียดแล้วในแบบแพ็คใหญ่กลับไม่มีส่วนผสมของวิตามิน A และ C ผสมอยู่แม้ด้านนอกจะเหมือนกันแต่ด้านในของซีเรียลกลับแตกต่างกันมากเรามาดูความแตกต่างของแยมสตรอเบอรี่กันบ้างครับสำหรับความหวานของแยมสตรอเบอรี่สำหรับครัวเรือนอยู่ที่4.1% ส่วนระดับความหวานของแยมสตรอเบอรี่แบบแพ็คใหญ่อยู่ที่19%มากกว่าถึง5เท่าสรุปว่าแยมแบบแพ็คใหญ่หวานกว่าแยมสำหรับครัวเรือนมากถ้างั้นมาดูวัตถุดิบของแยมสตรอเบอรี่บ้างปริมาณสตรอเบอรี่ในแยมสตรอเบอรี่แบบแพ็คใหญ่อยู่ที่ 41.219% ปริมาณสตรอเบอรี่ในแยมสตรอเบอรี่สำหรับครัวเรือนอยู่ที่ 50% แยมสตรอเบอรี่สำหรับครัวเรือนมีปริมาณสตรอเบอรี่ผสมอยู่มากกว่ายิ่งไปกว่านั้นระดับความชื้นก็แตกต่างกันด้วย